มักได้ยาอะมาลอนปุ๋ยที่เราใส่ถุงมันดันใช่ไหมใช่อันนี้เป็นกองปุ๋ยกองแรกที่เราล้มกองลงมานะคะพอเอาตากปุ๊บเขาก็จะเอาไปตีในเครื่องปั่นปุ๋ยให้มันละเอียดมากกว่านี้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าประโยชน์ของปุ๋ยเรามันมีอะไรในนั้นบ้างเราก็เอาไปส่งตรวจได้ทำไมต้องเอามาร่อนด้วยอ่ะก็ให้มันจริงๆมันไม่ร่อนก็ได้มันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้งานยังไงอะไรใส่ในถุงต้นไม้ไงที่เราแยกเป็นถุงๆไว้อย่างเงี้ยก็ใส่เงี้ยจะง่ายแต่ถ้าใบใหญ่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาโรยลงแปรงเลยอ๋อถ้าเรามีเครื่องตีมันจะเป็นผงแล้วก็ไม่ต้องร่อนใช่ไหมจริงๆที่มันมีเครื่องตีที่เห็นเขาทำอ่ะก็ตีก่อนแล้วก็ร่อนอีกทีนึงแล้วเขาก็จะขายแล้วมันก็เลยจะแบบละเอียดละเอียดหน่อยอ่ะอันนี้ก็ถ้าจะเอาไปหมักต่อก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้เอาผสมกับแป้งอันนี้ก็ใส่ถุงเก็บไว้ได้เลยใช่ก็แยกเก็บไว้เป็นถุงปุ๋ยคอกเฮ้ยถือข้างเดียวนะเนี่ยแค่นี้ก็เก็บไว้ใช้ได้แล้วพอเขาทำเสร็จอ่ะเราก็ส่งปุ๋ยของเราอ่ะไปให้กรมพัฒนาที่ดินเขาตรวจดูก็ได้ว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างข้างในนั้นแบบค่ามันถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟรีหรือเปล่าฟรีแล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ผลน่าจะรอสักอาทิตย์นึงมั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบปุ๋ยเราดินมันดีก็โอเคแค่นั้นแหละก็ตรวจให้เรารู้ผลแล้วเราไม่ลองส่งดูบ้างเหรอจะลองเหรอก็ลองส่งดูดิจะได้รู้ว่าที่เราทำอ่ะมันดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนว่ามันต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างอันนี้ก็มีขี้วัวกับใบไม้น่าสนใจดีนะถ้าเราส่งไปให้เขาตรวจดูอ่ะด้วยไหนอ่ะเนี่ยเอาออกให้ไก่กิน